เนี่ยหนุ่มคนหนึ่งหึงโหดโกรธเมียเคลียร์ไม่จบเคลียร์ไม่จบเลยให้เมียพบความตายฆ่ากันตายเอาปืนยิงเคยเห็นเอามีดแทงเข้าใจแต่รอบนี้ยังไงรู้ไหมพอเมียหลับจับห้าปากแหวกปากระเบิดปิงปองใส่ปากที่ช่างกลใช้กันอ่ะโอ้โหอานุภาพมันรุนแรงน้องๆกับระเบิดจริงยัดปากพอเมียหลับจับยัดปากฮะคราวนี้เนี่ยกลายเป็นเหตุการณ์สุดสลดสยดสยองแม่ฮ่องสอนแหลกอุ้ยเท่ากับว่าบริเวณหน้าและปากก็คือโดยเฉพาะครึ่งล่างอ่ะหลุดหมดเลยตั้งแต่จมูกหายไปเลยคือเฮ้ยมันประทัดไม่ใช่เหรอมันแรงมากประทัดเขาเรียกเมื่อก่อนเรียกว่าไข่มังกรระเบิดปิงปองแล้วแต่จะเรียกเลยแล้วกันนะฮะเหตุการณ์นี้ป้าวัย53เสียชีวิตคาที่คาบ้านกลางห้องนอนเลือดท่วมหมอนในห้องนอนศพสุดหลอนสลดสยดหดหูใจคาดว่าจะตายแบบเขาไม่รู้ตัวด้วยตายไม่รู้ตัวแบบไรตาเขาเหมือนจะลืมกึ่งลืมกึ่งหลับอะลักษณะแบบนั้นปากกระจุยฟันกระจายแล้วตาคล้ายๆเนี่ยแรงอนุภาคระเบิดอะมันเหมือนดันเพดานปากแล้วอะแล้วก็ดันจมูกขึ้นมาแล้วมันดันลูกตาพยายามจะดันลูกตาให้ออกมาแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ถึงขั้นหลุดถลนคล้ายๆแค่ถลนนะยังไม่ถึงขั้นหลุดออกมาเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนประทัดลูกบอลระเบิดปิงปองเรียกอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่ระเบิดแล้วและยังไม่ได้มีการใช้งานอีกชุดใหญ่ผู้เคราะห์ร้ายที่ตายคือป้าลืนอะไรนะฮะป้าลืนชื่อแบบชาวไทยใหญ่ป้าลืนวัย53ปีเนี่ยแกตายคาบ้านพื้นที่หมู่4ตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุการณ์นี้หลอนสลดผวาเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุลักษณะรุนแรงแบบนี้มาก่อนในพื้นที่นี่หลอนกันทั่วไปเลยหลอนขนาดไหนขนาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้มาเป็นไม่ต่ำกว่า100ศพอะยังไม่เคยพบความโหดเหี้ยมอมหิตแล้วเสียชีวิตรุนแรงดุเดือดสยดสยดสยองขนาดนี้มาก่อนขนาดความหลอนเนี่ยยังติดตาพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟังเสียงเป็นเคสที่สยดสยองมากเลยนะเพราะว่าไม่เคยไม่ค่อยได้พบครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลหลายแห่งบริเวณใบหน้าครับเป็นหลายจุดเลยแล้วก็มีในที่เกิดเหตุนะครับพบเป็นระเบิดปิงปองนะครับหลายลูกด้วยกันแล้วก็ที่ใช้งานแล้ว1ลูกจะอยู่บริเวณของใบหน้าของผู้เสียชีวิตนะครับไม่เคยพบศพที่สยองขนาดนี้มาก่อนที่ขนาดพี่ก็กู้ศพนะศพอืดโดนแทงโดนรัวโดนเฉาะเข้าใจแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่แปลกสุดคือพี่รู้จักผัวพี่รู้จักผัวคืออะไรผัวใครผัวป้าลืนนี่แหละชื่อยอนยอนวัย54ปียอนเป็นผัวใช่ไหมตอนที่เกิดเหตุรัววิ่งสถานไปหาผู้ใหญ่บ้านวิ่งแบบรัวตื่นเต้นตกใจผู้ใหญ่เมียผมตายยังไงโดนระเบิดไม่รู้ใครฆ่าอ้าวแล้วเองอยู่ไหนนอนอยู่ข้างเอาก็อยู่กัน2คนจะไม่รู้ได้ไงอ่ะผู้ใหญ่บอกเกาหัวแต่ยืมมือเมียเกาหัวก่อนเลยเอาใจเย็นไปดูศพเมียไปที่บ้านฮะพอไปที่บ้านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ไม่ปกติไม่ธรรมดาถามอีกทีดูว่าไอ้ย้อนเองอยู่ไหนผมนอนอยู่ข้างแต่เมียโดนระเบิดปากแหกขนาดนี้นะจะไม่รู้ได้ไงอ่ะปากกระจุยฟันกระจายตาแทบจะถลนไล่ออกมานะผมนอนอยู่ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าใครที่ไหนบุกมาฆ่าถึงบ้านถึงห้องนอนแบบนี้นี่คือพิรุธสุดและพิรุธซ้ำแปลกซ้ำคือระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการกู้ร่างยอนยืนดูค่ะยืนดูเฉยๆยืนดูนิ่งๆไม่ร้องไม่ตกใจเหมือนยืนดูว่าจะมีพิรุธอะไรของตัวเองหรือเปล่าขณะที่ญาติเขาร้องไห้ญาติของป้าลือน่ะร้องไห้แทบเป็นแทบตายแต่นายยอนเนี่ยยืนดูนิ่งๆแต่เบื้องต้นเมื่อให้การปฏิเสธแบบนี้ตำรวจภูธรพื้นที่หมอกจำแปบอกแค่เค้นเหรอแค่เค้นเดี๋ยวก็เป็นประเด็นไหนอ่ะที่เขาโกหกเอาไว้อ่ะยังไงก็หลุดมาขอเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับแม้จะปฏิเสธปัดค่ารับรองเลยว่าง้างปากแป๊บเดียวเหมือนที่ง้างภรรยาเนี่ยง้างปากแป๊บเดียวเดี๋ยวเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าปมยัดระเบิดฆ่าเมียดับมาจากความหึงหวงรายงานว่าอย่างนั้นหึงหวงเพราะอะไรย้อนเวลาเมาทีไรชอบหาเรื่องเมียเมียนี่สาวใหญ่แล้วนะ53นะเมียสาวใหญ่แต่เวลาเมียออกไปซื้อข้าวซื้อของและไอ้ยอนเมากลับมาพอยอนเมากลับมาหาเรื่องเมียอันนี้ตามรายงานหาเรื่องเมียตลอดเวลาจนกระทั่งล่าสุดก่อนเมียตายเพิ่งไปจำศีลเข้าพรรษาเพิ่งไปวัดมาแล้วนอนวัดใจบุญสุนทานเขาเบื่อที่บ้านไงแต่ก็ไม่อยากจะไปอยู่ให้มีการมีปากเสียงกันเข้าวัดดีกว่าพอเข้าวัดดีกว่ากลับมาเจอจัดหนักจากเข้าวัดกลับมาเจอจัดหนักเพราะอะไรสันนิษฐานว่ายอนจะหึงว่าไปอยู่ที่วัดเดี๋ยวนะไปอยู่ที่วัดหึงใครหึงพระเหรอหมดเวลามีเมาเนี่ยเวลาการเมาจะเกิดแบบนี้เป็นประจำนะครับนี่คือเหตุการณ์หึงโหดโกรธเมียเคลียร์ไม่ลงตัวจากนั้นรอเวลาเมียอ่อนเพลียหลับไปอ้าปากเอาระเบิดยัดใส่
ตายคาที่นี่ความสยดสยองที่เกิดขึ้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแล้วแบบนี้ตำรวจนี่คือตั้งข้อหาเขายังหรอแต่สอบปากคำแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาในสอบปากคำแล้วก็รับรองว่ามันพิรุธทุกจุดดูยังไงก็ดูออกอยู่แล้วกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ที่ตกใจคือเมียใช่ไหมคู่ชีวิตหรือเปล่าทำมาหากินช่วยเหลือชีวิตกันมาทำไมฆ่าได้อะคนเราทำไมโหดร้ายขนาดนี้ได้แล้วนี่คืออะไรรุนแรงขนาดนั้นออกมาเป็นอย่างนั้นเลยคือปากนี่หมดเลยฮะเละหมดเลยเพราะฉะนั้นฟันที่อยู่ตรงปากหลุดออกมาด้วยกระจายแล้วมันแรงขนาดไหนยิ่งที่ผมบอกอะแรงดันของระเบิดอะมันทำให้ตาเนี่ยเกือบปลิ้นออกมาถลนออกมาอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ